สดีค่ะทุกคนค่ะดาวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสตาร์แอสโตโทราชาโรวิ่ง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 ฮายเอเดนมาสวัสดีทุกคนสิลูกสวัสดีครับผมอือจ๊ะจ๊ะจ๊ะพยายามแบบว่าเขาจะพยายามแบบลุกนั่งงี้แบบเหมือนซิทอัพงี้ให้ตัวเองตลอดเลยในช่วงนี้นะคะตอนนี้5เดือนกว่าก็พยายามแบบทำอะไรแบบนั่นแหละลูกไหนดูชิอ่ะขยับไหนชิครับขยับไหนอึ๊บเก่งมาก good boy โอเคค่ะก็คลิปนี้นะคะเป็นของรายธาตุที่เป็นช่วงเดือนกันยายนนะคะรายธาตุ4ธาตุไข่ลงดินแล้วก็ลมไปให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้อ่ะมาดูพลังงานกันสิว่า energy ตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคลิปนี้เป็นของชาวธาตุไฟที่เป็นลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เด่นในชาร์ตของธาตุไฟเมษสิงห์ธนูถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับธาตุไฟมาดูคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็รวมถึงใครที่เป็นชาวส่องด้วยชาวส่องที่ต้องการจะส่องดูธาตุไฟแบบมาส่องดูก็อ่ะมาส่องดูกันก็เปิดใจให้กว้างนะพลังงานสามารถเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะทุกคนนะคะก็ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาที่ไลน์ของไข่ KHIDOZ พลังงานตอนนั้นก็จะเป็นพลังงานเจาะของพวกคุณโดยตรงนะคะทีนี้ไม่เสียเวลามาดูพลังงานกันเนาะว่าเป็นคลิปของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในช่วงเดือนกันยายนมาดูซิพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอเคอ่ะเริ่มที่ไพ่นี้ก่อนไข่จะต้องเริ่มที่ไพ่ของ Romance Angel เสมอมันเป็นสไตล์ของไข่มันจะต้องแบบมีพลังงานนี้ขึ้นก่อนเสมอดูพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในช่วงเดือนกันยายนหน่อยค่ะพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูซิโอเคพลังงานในกองไพ่ของคุณมี trust นะคะพลังงานเป็น energy ที่ต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานรักที่เขาเรียกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามขอให้ชาวธาตุไฟคุณมีจงมีศรัทธาเข้าไว้จงมีความเชื่อมั่นศรัทธา This situation is calling for you to have faith ในไพ่ trust เพราะฉะนั้นสถานการณ์ต่างๆของชีวิตรักของชาวธาตุไฟไม่ว่ายังไงไม่ว่าบางคนดีอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะแบบรุ่มๆดอนๆอะไรก็ตามตรงนี้เพราะใครไม่ได้จอดดูที่ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์แบบไหนแบบใดแบบนึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นคือมันเป็นรวมของธาตุไฟมากๆขอให้เปิดใจพลังงานนี้มี energy ของความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรขอให้คุณมีความศรัทธาในความรักพลังงานนี้มี energy ของไพ่เด่นๆในวันนี้ของคุณคือ make the effort นะคะ great love is worth taking the steps you are guided to take คือพลังงานนี้มันเป็น energy ที่ต้องการจะบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามความรักคือเขาเรียกว่าทุกๆอย่างค่ะมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่า nothing is come for free แล้วก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าใครจะใช้ความหมายว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรือได้มาฟรีๆแล้วสิ่งที่สำคัญคืออาจจะบอกว่าในเรื่องความรักเนี่ยอะไรที่มันแบบว่าง่ายได้เกินไปหรือไม่ได้มีความพยายามเลยอ่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะดูเหมือนไม่มีสตอรี่แล้วมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับว่าความแบบความมีคุณค่าความที่มันจะเป็นพลังงานที่มันจะหนักแน่นมันจะแบบน้อยมากมันจะเป็นอะไรที่เปราะบางในเรื่องของความรักต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนใช้ความพิสูจน์ใช้ความทดสอบอะไรหลายอย่างรวมถึงใช้ความพยายามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคีย์เวิร์ดในวันนี้ด้วยแล้วก็ต้องการให้หลายท่านตรงนี้มีความเชื่อมั่นในความรักแล้วก็พยายามไม่ได้อัฟฟอร์ดให้สิ่งหลายอย่างเป็นไปได้แบบที่คุณแบบปรารถนาแล้วก็เป็นไปสู่จุดที่มันเป็นเกรทเลิฟหรือรักที่ดีที่สุด อยู่ตรงนี้พลังงานนี้นะคะมาดูไพ่นี้ไข่จะใช้ชุดวันนี้นะคะชุดเซตของเซต4ธาตุตรงนี้ของเดือนกันยาไข่ใช้ไพ่ชุดนี้ทาโร่แกรนด์ลักนะคะไม่ได้ใช้นานแล้วเป็นอีกชุดนึงที่ชอบมากด้วยเพราะไพ่แบบสวยอะไพ่สวยมากไพ่สวยมากทั้งลายด้านหลังแล้วก็ไพ่แบบข้างหน้านะคะขอดูพลังงานหน่อยอยากมาสับไพ่ได้เหรอลูกฮะขอดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะในช่วงเดือนกันยายนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูไพ่หน่อยอือฮึโอเคพลังงานตรงนี้นะคะมี energy ไพ่ใหญ่ในวันนี้มี1ใบ2ใบที่ขึ้นมาในตรงนี้นะพลังงานนี้มี energy ที่เขาเรียกว่า
ป็นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่น่ารักใบหนึ่งนะแล้วมันก็เป็นไพ่ลักษณะของไพ่คู่ในทางที่เขาเรียกว่าเป็นพวกคู่แบบ Twin Flame ได้ด้วยอยู่ตรงนี้แหละไพ่พลังงาน Energy มีไพ่6ถ้วยค่ะ6ถ้วยเนี่ยบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับเป็นไฟที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำได้ด้วยนะเพราะอะไรเป็นธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินที่เด่นๆเลยนะเพราะว่าไพ่มันมีไพ่แบบเป็นไพ่คนแล้วก็เป็นไพ่ธาตุที่มีธาตุอยู่2ธาตุอยู่ตรงนี้ใหญ่ๆที่เป็นไพ่เมเจอร์ไพ่พลังงานนี้เป็น energy 6ถ้วยคือมันหมายให้กับว่าไพ่พวกนี้เนี่ยมันจะมีธาตุไฟบางคู่ตรงนี้ที่เป็น1เป็นรักต่างวัยมากๆหรือกับ2คือเป็นรักในอดีตที่ว่าคุณกับคู่หรือคุณกับใครบางคนที่เขาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะที่พวกคุณน่ะมีความลึกซึ้งต่อกันมันจะมีลักษณะที่ว่าเหมือนคล้ายๆกับคนที่มีความเคยรู้จักหรือติดตามกันมาเพราะมันเป็นไพ่ลักษณะของเอเนจอย่างที่ใครเกินไปก็คือไพ่แบบนี้มันเป็นไพ่พวกทางแบบไพ่ทางจิตหรือคู่ทางจิตหรือพวกคู่ที่มีความเป็นทวินเฟรมแฝงอยู่ในไพ่นี้ด้วยตรงนี้หรืออะไรบางอย่างที่มีการย้อนกลับมาหรือเป็นพวกอะไรบางที่เกี่ยวกับรักที่รู้จักกันมานะหรือเป็นรักที่เป็นในอดีตหรือว่าเป็นพวกรักที่เป็นวัยต่างหรือวัยเด็กอะไรแบบนี้ได้ด้วยอ่ะมิสเตอร์เอเดนมิสเตอร์เอเดนคิกหมอนทำไมลูกเตะหมอนเหรอไหนมาดูสิอ่ะเดี๋ยวอุ้มมาตรงนี้ก็ได้อุ้มมาตรงนี้หน่อยเลยมาอยากมานั่งด้วยกันใช่ไหมมาเลยมาเลยหมั่นเที่ยวตลอดกัดเผลอกัดฟันตลอดเลยอ่ะโอ้ยอยากบีบ โอเคอ่ะตรงนี้นะพลังงานมันมี energy นี้ด้วยควีนถือไม้เท้าง่วงเหรอลูกมันมี energy ของควีนถือไม้เท้าเพราะฉะนั้นคือนี่คือราศีธาตุไฟนะคะก็เป็นพลังงานที่เป็นธาตุไฟของคุณโดยตรงหรืออีกในนึงคือเป็นชาวธาตุไฟที่คุณดิวด้วยกันเองคือไฟเมษสิงห์ธนูดิวด้วยกันเองนั่นเองพลังงานตอนนี้มี energy ลักษณะนี้แล้วก็เป็นบางคนที่สามารถดิวกับใครที่เป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณเกี่ยวข้องไม่มีลักษณะของความแบบมีเสน่ห์หรือเป็นคนเก่งนะหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงในลักษณะที่ว่าดูมีบุคลิกที่ดีดูมีเสน่ห์ดูมีอะไรบางที่ดึงดูดแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบเก่งอะไรบางอย่างมีสกิลอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีไหวพริบดูเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวดูเป็นคนที่มีแบบเขาเรียกว่ามีของอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นะอาจจะเป็นตัวพวกคุณก็ได้นะคะชาวธาตุไฟเพราะมันเป็นไพ่พลังงานที่เป็นไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นบางท่านที่เป็นแบบคุณอาจจะดีกว่าใครลักษณะแบบนี้ได้ด้วยทีนี้พลังงานนี้มี energy นี้ด้วยค่ะไพ่นี้คือไพ่ชาริออตไพ่ชาริออตเป็นไพ่พลังงานกรกฎเป็นธาตุไฟตรงนี้ที่คุณดีลกับชาวธาตุหรือลัคนาหรือราศีหรือดาวที่มีดาวเด่นๆเป็นพลังงานกรกฎชาวธาตุน้ำอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะทีนี้พลังงานนี้นะคะมันเป็น energy ของบางคนที่เขาเรียกว่าจะต้องบอกว่าไพ่นี้เป็นอีกไพ่ที่ตัวแทนนึงที่หมายถึงรักที่บางทีเนี่ยมันมีอุปสรรคได้ด้วยแฝงอยู่หรือมีรักที่ต้องใช้ความพยายามมากๆในเส้นทางที่เป็นเลิฟเจอร์นี่อยู่ตรงนี้ด้วยสำหรับชาวธาตุไฟตรงนี้กับคนที่เป็นคู่รักแล้วก็บางคนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกคนในเครื่องแบบคนที่เป็นต่างชาติที่ลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นแบบพวกแบบทำงานโอเวอร์ซีอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะมีลักษณะนี้ได้ด้วยแล้วก็พลังนี้มี energy ของพวกไพ่8ดาบค่ะพลังงานตรงนี้เนี่ยไพ่8ดาบง่วงใช่ไหมเอเดนง่วงง่วงใช่ไหมลูกเช็คหน่อยสิโอเคมีไพ่8ดาบด้วยเพราะฉะนั้นคือพลังงานตรงนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับสถานการณ์ของธาตุไฟบางท่านที่ไพ่ของคุณมันมีพลังงานในกองที่เป็นไพ่ trust และไพ่คีย์เวิร์ดของคุณในวันนี้มีขึ้นที่เป็น medi effort ด้วยเพราะฉะนั้นคือไม่แหวกคล้ายกับคนที่มีสถานการณ์บางอย่างในความรักที่คุณน่ะเหมือนยังหาทางออกกับอะไรบางอย่างไม่ได้ในความรักอาจจะเป็นจากตัวคุณหรืออาจจะเป็นจากแบบเรื่องของคนนั้นของคุณอาจจะเป็นเรื่องของคุณทั้งสองคนที่บางทีมันมีอะไรบางอย่างที่มันมีความอึดอัดหรือบางทีอาจจะเป็นพลังงานที่หาทางออกกับความรักบางอย่างไม่เจอหรือไม่รู้ว่าจะแบบเห็นหนทางหรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างในความรักยังไงดีพลังงานตัวนี้มันเลยมีไพ่พลังงานที่ต้องการจะให้เหมือนมีพลังงานไม่เดียฟอร์ดแล้วก็เป็นพลังงานของความที่จะต้องเชื่อมั่นศรัทธาในสถานการณ์ที่ไม่ว่าคุณจะเจออย่างไรก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคไม่ว่าคุณจะต้องเหมือนแบบเจอของความอึดอัดหรือการเจอจังหวะรักที่บางทีคุณไม่สามารถเทคแอคชั่นหรือมีมูฟเมนต์อะไรได้มากมายอยู่ตรงนี้ขอให้มีความเชื่อมั่นกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อมาแบบเหมือนคนที่แบบเจอเรื่องทดสอบหรือเจอเรื่องอะไรที่ต้องมาพิสูจน์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้ไพ่ตรงนี้มีไพ่นี้ด้วย
ปิดท้ายใบใหญ่ตรงนี้นะมี energy hierophant ไพ่ตรงนี้เกี่ยวข้องกับธาตุดินราศีพฤษภเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟดีลกับพฤษภทีนี้พลังงานนี้มี energy ของไพ่ต่างชาติด้วยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วชาริออตกับไพ่โรเฟนเนี่ยพวกไพ่พวกนี้เป็นไพ่พลังงานต่างชาติได้อีกในนึงแล้วก็เป็นพวกไพ่ที่แบบว่าเหมือนคนที่แบบเกี่ยวข้องกับพวกข้าราชการหรือว่าพวกแบบองค์กรที่เป็นพวกคนต่างชาติหรือเป็นลักษณะของคนที่อย่างเช่นแบบถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็จะเป็นคนที่คุณเกี่ยวข้องได้ด้วยก็คือเขาสามารถเป็นคนที่แบบอย่างเช่นคุณหรือใครบางคนตรงนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่มีความแมชชัวร์อยู่ในตัวหรืออีกในนึงคือเป็นคนที่มีลักษณะจิตใจที่ดีใจบุญสุนทานอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญไพ่ตรงนี้มันจะมีพลังงานของการที่ว่าพลังงานที่ดีๆตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีพลังงานบวกหรือว่าเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆอ่ะมี energy ที่ดีๆคุ้มครองให้กับธาตุไฟหลายๆท่านตรงนี้ด้วยนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามทุกๆอย่างอ่ะมันก็จะมีอะไรที่เหมือนแค่ว่าไพ่ตรงนี้มันเป็นพลังงานไพ่สูงมากๆหรือไพ่พระด้วยนะเป็นไพ่พระสันตะปาปาเป็นไพ่พระแล้วแต่ศาสนาแต่ละคนนะแต่มันเป็นไพ่มงคลที่ดีมากๆอีกใบหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นไพ่ของการศึกษาเป็นไพ่ของอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของจิตวิญญาณหรือไพ่ของเขาเรียกว่าคนที่มีในเรื่องของความที่เป็นคนจิตใจดีคิดดีเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ได้ด้วยตรงนี้ทีนี้พลังงานที่ไข่จะแถมให้คือไพ่ชุดเล็กตรงนี้นะคะไพ่ชุดเล็กมินิตรงนี้ไข่ใช้ไพ่ตรงนี้ในการดูส่วนตัวให้ด้วยแถมทับในพลังงานไพ่ใหญ่ใบใหญ่ที่เป็นไพ่ทาโร่ใหญ่ๆ10ใบของไพ่รวมในการดูส่วนตัวก็จะใช้ไพ่นี้ทับแถมให้ทีนี้ไข่จะเอามาแถมตรงนี้ให้ด้วยขอดูพลังงานของ energy เสริมทับตรงนี้หน่อยว่าพลังงานของคนที่พวกคุณนึกถึงกับพวกคุณมีพลังงานอย่างไรตรงนี้บ้างพวกเขาเนี่ยมีพลังงานสะท้อนของพวกคุณยังไงบ้างตรงนี้นะคะระหว่างพวกคุณทั้งคู่อยู่ตรงนี้พลังงานเป็นสะท้อนถึงอะไรบ้างในความรักของชาวธาตุไฟในคลิปนี้ขอดูหน่อยพลังงานถือว่าเป็น energy ที่ดีพลังงานมันมี energy ของไพ่ที่เขาเรียกว่าถือว่าเป็น energy ที่ดีนะไพ่มันมีพลังงานคิงถือเหรียญดีค่ะคิงถือเหรียญเอ่ยควีนถือเหรียญเอ่ยเป็นพวกไพ่พลังงานที่เกี่ยวกับอย่างที่บอกเลยอ่ะมันมีพลังงานไพ่ใหญ่ที่คุณขึ้นไฮโลแฟนกับชาริออตมันเป็นไพ่ใหญ่ตัวแทนของชาวธาตุดินกับถ้วยที่เป็นน้ำกรกฎน้ำไฮโลแฟนพฤษภดินเพราะฉะนั้นคือไพ่ตรงนี้น่ะเป็นคิงเหรียญกับควีนถ้วยอยู่ตรงนี้คือไพ่ตัวแทนน้ำกับดินโดยตรงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีธาตุไฟตรงนี้ที่ดีลกับธาตุเหล่านี้เด่นๆเลยคือน้ำกับดินนะคะการผสมมังกรแล้วก็กรกฎพิจิกมีนเพราะอะไรนอกจากนี้ไพ่ของคุณยังมีพลังงานนี้ด้วย The Moon ค่ะเป็นพลังงาน energy ของราศีมีนได้ด้วยชาวธาตุน้ำอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ที่สำคัญไพ่ตรงพวกนี้เนี่ยไพ่นี้ถือเป็นไพ่ใหญ่เหมือนไพ่ออดกับไฮโลแฟนไพ่พวกนี้จะมี energy ของเขาเรียกว่าความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจที่บางทีเนี่ยโดยเฉพาะไพ่คุณมีพลังงานกองแรกมาแล้ว8ดาบไพ่ตรงนี้มีพลังงานที่เป็น energy ของไพ่เดอะมูนสะท้อนมาด้วยมันจะมีพลังงานของคนที่แบบว่าเป็นธาตุไฟที่มีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณน่ะเหมือนคล้ายๆกับคิดในที่นี้แบบเดอะมูนมันเป็นในเรื่องของคิดถึงคิดกังวลคิดแอบคิดน้อยใจหรือบางทีมีแอบคิดลบได้ด้วยอยู่ตรงนี้นะมันเป็นพลังงานแบบนี้แฝงนะคะแล้วก็เพราะมันเป็นพลังงานที่มันเป็น energy ไพ่ตรงข้ามกับ the sun เลยมันจะเป็น energy ของความแบบดักดักอยู่ตรงนี้นิดนึงทีนี้พลังงานนี้มี energy เหรียญในลักษณะนี้2เหรียญพลังงาน2เหรียญตรงนี้เนี่ยเป็น energy ของความหมุนเวียน rotate หมุนเวียนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคือมันจะมีธาตุไฟกับใครบางคนตรงนี้เพราะว่าไพ่ของคุณใบแรกเลยในกองอ่ะของเซตแรกมันเป็นเริ่มที่6ถ้วยเพราะฉะนั้นคือมันจะมีความวนเวียนอยู่ตรงนี้ของคู่ธาตุไฟตรงนี้ค่ะที่คู่ธาตุไฟตรงนี้เนี่ยเป็นคู่ที่แบบมีความเป็นอดีตหรือมีความกลับมาวนเวียนอยู่ตรงนี้ได้อีกเอเนจี้นึงเลยเพราะไพ่ของคุณมีเด่นขึ้นมาตั้งแต่6ถ้วยใบแรกเลยตรงกลางโอเคลูกพลังงานตรงนี้นะคะมีเอเนจี้10เหรียญด้วยไพ่ปิดดีมากเป็นเอเนจี้ของความแบบเขาเรียกว่าความมั่นคงในความรักหรือความที่ไปสู่จุดที่สามารถที่จะมีความสุขในความรักที่มันเป็นเหมือนชีวิตที่เขาเรียกว่า stable
stable ในเรื่องของชีวิตรัก stable ในเรื่องของคู่ stable ในเรื่องของคุณกับคู่สามารถที่จะหนุนในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตได้อะไรแบบนี้นะเป็นไพ่พลังงานครอบครัวที่มีแต่เหรียญเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะก็นั่นแหละเป็นไพ่ที่ดีมากอยู่ตรงนี้อ่ะเอาพลังงานมาให้แล้วพลังงานบวกๆมาให้นะทุกคนหวังว่าทุกคนจะรับ energy กันก็ตรงนี้วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนชาร์ทไฟก็เดี๋ยวไข่ไปป้อนนมแล้วดูเอเดนแป๊บนึงนะคะก็เดี๋ยวมารอดูพลังงานของราศีธาตุต่อมานะคะธาตุต่อมาเป็นธาตุน้ำนะคะทุกคนโอเคไปก่อนใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทั้งมาที่หลังไข่เคชอาร์ดีโอแซดนะคะวันนี้ไปก่อนทุกคนสวัสดีครับผมง่วงนะคะเดี๋ยวผมมาใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย